วงจรไฟฟ้าวงจรไฟฟ้าคือเส้นทางที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ครบรอบวงจรไฟฟ้าเบื้องต้นจะประกอบด้วยแหล่งให้พลังงานไฟฟ้าสายไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าการต่อวงจรไฟฟ้ามีรูปแบบอยู่3ลักษณะดังนี้การต่อแบบอนุกรมเป็นการต่อความต้านทานไฟฟ้าแบบเรียงลำดับกันไปภายในเส้นเดียวกระแสไฟฟ้าจะไหลในทิศทางเดียวกันตลอดไม่ได้แยกไหลไปหลายสายความต้านทานรวมของวงจรจะเท่ากับผลรวมของหลอดไฟฟ้าแต่ละดวงจึงทำให้ความต้านทานมีค่ามากขึ้นอยู่กับจำนวนหลอดไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านวงจรไฟฟ้าจะมีค่าเท่ากันตลอดเวลากระแสไฟฟ้าที่ผ่านหลอดไฟฟ้าแต่ละดวงจะเท่ากันหมดและมีค่าเท่ากับกระแสไฟฟ้ารวมของวงจรด้วยความต่างศักย์รวมของวงจรจะเท่ากับผลบวกของความต่างศักย์ระหว่างปลายทั้งสองของหลอดไฟฟ้าแต่ละดวงโดยค่าความต่างศักย์ระหว่างปลายของหลอดไฟฟ้าแต่ละดวงจะมีค่าขึ้นอยู่กับค่าความต้านทานหรือกำลังไฟฟ้าของหลอดไฟฟ้าแต่ละดวงถ้าหลอดไฟฟ้าหลอดใดหลอดหนึ่งเสียจะทำให้หลอดไฟฟ้าดับหมดทุกดวงเนื่องจากกระแสไฟฟ้าไม่สามารถไหลต่อไปได้การต่อแบบขนานเป็นการต่อความต้านทานไฟฟ้าหรือหลอดไฟฟ้าที่กระแสไฟฟ้าแบบรวมกันณจุด2จุดใดๆซึ่งกระแสไฟฟ้าจะมีการแยกไหลออกได้หลายทางแต่สุดท้ายจะไหลมารวมกันความต้านทานไฟฟ้ารวมของวงจรจะน้อยกว่าความต้านทานของหลอดไฟฟ้าแต่ละดวงกระแสไฟฟ้าจะถูกแยกโดยไหลผ่านหลอดไฟฟ้าแต่ละหลอดไม่เท่ากันโดยกระแสไฟฟ้ารวมของวงจรจะเท่ากับผลรวมของกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านหลอดไฟฟ้าแต่ละดวงความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างปลายทั้งสองของหลอดไฟฟ้าจะมีค่าเท่ากันทุกดวงและเท่ากับความต่างศักย์รวมของวงจรไฟฟ้าถ้าหลอดไฟฟ้าหลอดใดหลอดหนึ่งดับหลอดอื่นจะยังสว่างอยู่เพราะกระแสไฟฟ้ายังสามารถไหลผ่านหลอดไฟฟ้าดวงอื่นที่ยังไม่ดับได้และการต่อแบบสุดท้ายคือการต่อแบบผสมเป็นการต่อวงจรไฟฟ้าที่มีทั้งแบบอนุกรมและแบบขนานรวมกันในวงจรเดียว